เรื่องราวของ Inside Out นะคะเราจะจำเด็กน้อยคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าน้องไลลี่นะคะเขาเนี่ยอายุ11ขวบนะคะเป็นเด็กผู้หญิงที่แบบว่ามองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่สดใสร่าเริงมากๆค่ะโดยความที่เขานะคะเป็นเด็กนะคราวนี้ในการ์ตูนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยได้ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆมากมายและอารมณ์ที่มีทั้งหมดอยู่ในเรื่องก็มีทั้งหมด5อารมณ์ด้วยกันค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปฟังพร้อมกันนะว่ามีอารมณ์อะไรบ้างนะคะถ้าชอบนะคะในเรื่อง Inside Out นะพิมพ์เลข1มาบอกเนยกันด้วยนะคะเราเริ่มต้นจากอารมณ์แรกเลยก็คือน้องจอยคนนี้นี่เองนะคะจอยเนี่ยเขาจะมีเป็นแบบว่าชัดเจนเลยนะที่เป็นแบบใส่ชุดสีเหลืองแล้วก็ลำตัวสีฟ้าในเรื่องนะคะก็จะแสดงอารมณ์นี้เป็นหลักเลยนั่นเองและตัวต่อไปก็คือท่าแดงนี่นะคะก็คือ sadness นั่นเองนะ sadness หรือว่าเศร้าซึมนะคะจริงๆแล้วเขาก็เป็นตัวค่อนข้างหลักเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าเขาจะดูเศร้าซึมนะแต่เขาก็จะมีแนวคิดอะไรของเขามาตลอดเวลาค่ะและเนยต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะดิสนีย์นะคะได้ตัวละครที่ชื่อว่าอียอในวินนี่แอนด์เดอะพูลเนี่ยเป็นอินสปายนะคะในการทำน้อง sadness นี้ขึ้นมาด้วยและอารมณ์ต่อไปนะคะก็คือเฟียหรือว่ากลัวกลัวนั่นเองค่ะอารมณ์กลัวกลัวอย่างของไลลี่นะก็จะมีแบบกลัวที่มืดกลัวแบบสูญเสียความมั่นใจอะไรแบบเนี้ยและอารมณ์ที่อยู่ในช่วงแรกที่เป็นแบบอารมณ์ระยะยาวของไลลี่นะคะก็คืออารมณ์กลัวกลัวนี้เองค่ะและอารมณ์ต่อไปก็คือ discard นะคะหรือว่าหยะแหยงนั่นเองจริงๆแล้วอะสีเขียวเนี่ยแทนอะไรรู้ไหมแทนบล็อกเคอรี่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วไลลี่คือไม่ชอบผักบล็อกเคอรี่เลยก็เลยเป็นตัวแบบสีเขียวแบบนี้จริงๆแล้วก็คล้ายๆบล็อกเคอรี่อยู่นะทุกคนว่าไงและอารมณ์สุดท้ายก็คือท่าแดงน้องแองเกอร์ค่ะหรือว่าฉุนเฉียวนั่นเองค่ะซึ่งในตัวละครนี้นะคะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเวลาที่เรามีอารมณ์แบบฉุนเฉียวบ่อยๆอ่ะมันมักจะเกิดเรื่องไม่ดีไม่ดีเสมอเลยนะคะและนี่นะคะก็คืออารมณ์ทั้ง5ของเรื่อง Inside Out นั่นเองค่ะใครที่ยังไม่ได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้เนยบอกว่าแนะนำให้ไปดูเลยนะคะเพราะว่ามันได้ข้อคิดเยอะมากเลยค่ะสำหรับใครนะที่ชอบ EP นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนยเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะวันนี้เนยไปแล้วนะบ๊ายบาย